This is the Standard Podcast, the eye opening experience for your ears. Hi guys, this is G, and you're listening to community Podcast, where you can see productive. ไหมคะ? แล้วเ,เคย productive จนมัน t o อกซิกไหมท็อกซ productivity คืออะไรแล้วสัญญาณที่เราใกล้จะเข้าไซโคหรือว่าลูปนี้แล้วมันคืออะไรวันนี้จีจะมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่ทาง YouTube make sure that you're subscribed to our channel and hit the notification bell so you don't miss out any new content and for you guys if you haven't heard about Candy Club Candy Club is our YouTube membership you know subscription model and if you w a n t to see more new contents if you want to see exclusive content or you know like free webinars or like live you can just click join next to the subscribe button and you know we can become a bilingual community together so check that out okay, okay, to talk, okay? toxic productivity productivity เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะคือรู้สึกว่ามันเป็นคําที่แบบเป็นเทรนมาประมาณ4-5ปีเออหนักๆมากก็คือ2-3ปีที่ผ่านมารู้สึกว่า productivity ก็ยังเป็นคําที่ขายได้ตลอดนะคะคนที่ productive เนี่ย uh, a productive person means that uh, that person does a lot of t h i n g in life you know you can do a lot you can create a lot of things meaning that you use your time very wisely คือแบบจะไม่ เขาเรียกว่าอะไรจะไม่ยอมเสียเวลาสักวินาทีในชีวิตเลยคือทุกนาทีของชีวิตเนี่ยมันต้องคุ้มค่าแล้วเราจะต้องสร้างบางอย่างออกมาจากมันอันนั้นคือคำนิยามของ productive person นาะแล้วจีก็รู้สึกว่าในสังคมของเราอะพอมันมีเทรนด์ productivity ขึ้นมามันก็ดีนะมันทำให้เราเป็นคนที่โอเคตั้งใจขยันทำงาน you know you make more instead of like เป็นแบบ c o n t a n t r a t e ไปเรื่อยๆ productivity มันอาจจะแบบทำให้เราเาเรีอยกว่อะไร produce ของออกมาได้เยอะขึ้นหรือว่าหาศักยภาพบางอย่างในตัวของเราเจอขึ้นหรือว่าเนี่ยเราใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าคือแบบเรา evolve daily เลยนะคะคือเป็นการที่แบบคือ productive มันก็มาช่วยด้านนี้แหละเนาะ แต่ productive มากๆจนมัน Toxic ิเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะคะคือ productivity มันไม่ได้มีแค่ด้านดีอย่างเดียวเอออยู่แบบทำได้เยอะอยู่ทำได้ดีอย่างน้นอย่างนี้ productive เกินไปจนมัน Toxic ก็มีเหมือนกันนะคะ Toxic productivity คืออะไร Toxic productivity is an unhealthy need to always be productive. you know you have that urge to always be productive no matter what the cost is ก็คือเราจะเป็นคนที่พยายาม productive ตลอดเวลาโดยไม่สนว่าเฮ้ยมันมันดีหรือไม่ดีกับเรายังไงนะคะคือนั่นแหละมันคือการที่เราพยายามทำตัวให้ productive มากเกินไปจนมันเสียสมดุลชีวิตนั่นเองจนมัน toxic ินะคะ มันมีอยู่เว็บหนึ่งที่เขาใช้คำนี้แล้วจีชอบมาเขาบอกว่า toxic productivity is workaholism on steroids สำนวนคำว่า on steroids เนี่ย it means to suggest that something is highly exaggerated enhanced or is an accelerated version of something คือมันไม่ใช่การโดบยานะแต่ว่าในสำนวนเนี่ยมันคือการที่เครียกวอะไรอ่ะเราบูสต์แล้วก็แบบ ทำมันเยอะเกินไปอะคะ่ะ productivity is workaholism on steroids ก็คือเราแบบ workaholic มากมากคือแบบทำแต่ง,งานไม่ทำอย่างอื่นเลย toxic productivity อะก็มี equivalent เท่ากับนานก็คือแบบพยายามทำตัว productive อย่างเดียวเลยไม่สนใจอย่างอื่นเลยนะคะแล้วเขาบอกว่า this extreme obsession with productivity is never ending and never gonna be enough เขาบอกว่ามันจะไม่มีวันจบมันจะวนลูปไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่มีวันพอคะ่ะ this stems from a culture that praises and rewards productivity เหมือน culture เราที่เรากำลังเจอมาในสังคมเลยเนาะคือมันก็มีลากมาจากการที่สังคมเนี่ยปลูกฝังให้คน productive และทำเยอะๆอะไรเงี้ย which is a good thing มันเป็นเรื่องที่ดีนะ but does not always tell us where to draw the line คือสังคมเนี่ยก็บอกให้เราเออเป็นคนขยันสิตั้งใจทำงานนู่นนี่นั่นทำเยอะๆสิแต่ไม่มีใครบอกเลยว่า ขีดของมันขอบเขตของมันอยู่ที่ไหน Where is the line exactly วันนี้เรามาดูกันจีไปเจอ i n นโฟกราฟิกอันหนึ่งมาจากเว็บ The q u i n นะคะซึ่งเขาทำเป็น Productivity Spectrum เขาก็วาดไว้ตรงกลางเนี่ยเป็น Healthy Productivity ส่วนทางซ้ายก็เป็น Toxic Productivity ลูกศรทางขวาก็จะเป็น product toxic productivity เหมือนกันนะคะ healthy productivity เนี่ยจีมองว่ามันคืออะไรที่เราทำแล้วเรายังมีสมมุรณชีวิตอยู่ก็คือ we can continue our life very easily and we're happy doing it but for toxic productivity ก็คือ when you're consumed by work or consumed by feelings ก็คือเราอะโดนแบบกืนกินเข้าไปในการ ทำงานมันเหมือนเราถูกกืนกินลงไปเลยสมมติเราทํางานเยอะไปใช่ไหมชีวิตเราก็จะมีแต่งานหรือว่าคอนซูมไปฟีลลิ่งเนี่ยพอเราทํางานเยอะมากๆเราก็รู้สึก overwhelmed เด็กรู้สึก overwhelmed ก็ anxious ปัญหาความรู้สึกต่างๆมันก็ตามมาอีกนะคะก็นั่นแหละมันคือสัญญของ toxic productivity ว่าเราเนี่ยจะต้องหยุดแล้ว once we're a consumed by work and consumed by our feelings but what are the signs of toxic productivity เขาบอกว่ายๆเลยว่าหนึ่งก็คือ you feel like a failure if you are not productive or you don't complete all the tasks that you wrote on your to do list every day ก็คือเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ล้มเหลวอะเราเป็นแบบเราเป็น failure เป็นเป็นบุคคลล้มเหลวว่าไม่สามารถ ราไม่สามารถ complete task ได้เราทำสิ่งนี้ไม่ได้เราเป็นคนล้มเหลวอะไรเงี้ยมันจะมันจะเกิด feeling นี้ขึ้นมา to you judge and assess yourself based on what you haven't done คือเราตัดสินตัวเองจากสิ่งที่เรายังทำไม่สำเร็จเราไม่ได้มองว่าเออเรา complete task อะไรไปแล้วบ้างแต่ว่าเรากลับมองกันว่าเรามีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำแล้วเรารู้สึกแย่เนอะ 3. you feel guilty when you enjoy relaxing time พอเรามีเวลาว่างๆแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรา guilty เรารู้สึกผิดอะ่ะเราไม่ได้ productive เลยเราไม่ได้ทำอะไรเลยมันแย่ไหมเราเป็นคนที่แย่ไหมมันจะมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งจีอ่ะเคยเป็นนะคือมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคเราเราจะคอยบอกเสมอว่าเราอ่ะเป็น workaholic เพราะว่าเราชอบทำงานมากๆ ไม่รู้ว่าเราชอบทํางานหรือเราไม่มีอะไรทํากันแน่แต่ว่านั่นแหละคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าพอเราไม่ได้ทํางานเรารู้สึกผิดว่าเฮ้ยเราเอาเปรียบคนอื่นอยู่หรือเปล่าเรามาแบบ enjoy ชีวิตเรามาดูซีรีส์อย่างเงี้ยมันโอเคไหม even though it's not like in my work time anymore I still feel guilty I still feel very very guilty because I'm not doing anything productive cause mindset ของจีตอนนั้นอนะมันเป็นอารมณ์ที่แบบถ้าเราไปดูหนังมันแปลว่าเราไม่ productive ถ้าเรามีเวลาให้ตัวเองแบบโอเคอาบน้ํานานๆหรือว่านั่งเพ้นรูปอะไรเงี้ยมันไม่ได้ Productive เพราะว่ามันไม่ได้แบบ do, ดูมันไม่ได้มันไม่ได้ increase any value for our work อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตอนนั้นอนะจีก็ toxic productivity เองเหมือนกันนะข้อที่สี่ค่ะ science of toxic productivity เขาบอกว่า you work so much that it harms your health and personal relationships โอ้อันนี้คือแบบ very close to home คือแบบรู้เลยว่าเราก็เราเองก็เป็นเหมือนกันช่วงแรกๆที่จีมา แบบทำงานใหม่ๆตอนเป็น first jobber ยังแบบไฟแรงอยู่ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าตัวเองแบบทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยคือไม่หยุดเอางี้ดีกว,ว่าไม่หยุดก็คือจริงมาทำงาน11โมงใช่ไหมแล้วก็อยู่ออฟฟิศถึง3าทุ่ม สามทุ่มเสร็จก็คือนั่งทํางานนู่นนี่นั่น,นกินข้าวไปทํางานไปก็คือทํางานไปด้วยกินข้าวพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยทํางานไปเรื่อยๆชีวิตมีแต่ง,งานกลับไปบ้านค่ะก็คือนั่งคิดคอนเทนต์หาเรซูชช์ข้อมูลนู่นนี่นั่น,นเพื่อที่จะแบบมา,มาเล่าให้พี่บิ๊กฟังวันต่อไปเออนั่นน่ะมันคือการทํางานไม่หยุดเลยเว้ยแล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือเราไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยจากที่เราเคยคุยกับเพื่อนแบบ เออมีการแชทบ้างมีวิดีโอคอลบ้างเราเหมือนเราตัดขาดกับเพื่อนไปเลยค่ะแล้วตัดขาดกับเพื่อนไม่พอนะตัดขาดกับครอบครัวด้วยคือไม่ได้คอมมูนิเคตกับครอบครัวเลยเพราะว่าโอเคเรามาทํางานกลับบ้านก็ดึกแล้วใช่ไหมกลับบ้านดึกทุกคนก็นอนหมดแล้วแล้วพอเราตื่นมายเงี้ยเราก็โอเคตื่นสายตื่นแบบเก้าโม ขอโทษค่ะแล้วก็ตื่นแบบ9ก้าโมงอะไรอย่างเงี้ย9ก้าโมงสิโมงทุกคนก็ออกไปทํางานกันหมดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้คุยกับใครในครอบครัวเลยมันรู้สึกว่า it really affects your relationship with human อะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะคือ signs of toxic productivity นะคือแบบ we got into being productive too much that it harms our relationships with other ข้อที่5ค่ะ signs that you have toxic productivity is that you often wonder and ask yourself what's the point คือโอเค productive อะมันดีแหละเราทำได้เยอะเรา d u ิ e ออกมาได้เยอะหัวเราคิด creative นู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรอันนี้เป็นแบบ d n n g r r u u s i g n แล้วนะเป็น red flag แล้วนะว่าเฮ้ยบางทีอะสิ่งที่เราทำอยู่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเราขนาดนั้นก็ได้นะคะและข้อสุดท้ายคะ่ะข้อที่6 this is very important and, you know it's very crucial for you to know that when you start when you can't remember the last time you feel joy that is when you actually already enter toxic productivity คือถ้าเราแบบเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮย้ยครั้งสุดท้ายที่เรารู้สึกแฮปปี้หรือว่า enjoy life อะไรเงี้ยมันเมื่อไหร่กันนะเราจำไม่ได้เลยอันนั้นก็คือ product อันนั้นก็คือ toxic productivity เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ทีนี้ถ้าเรารู้ตัวแล้วเนี่ยว่าโอเคเรามีบาง signs เราแบบเช็คออกมาแล้วว่าโอเคเราก็มี signs of toxic productivity อยู่แล้วเราจะออกมาจากไซคลนี้วนลูปนี้ได้ยังไงนะคะบทความนี้เขาเขียนไว้ดีมากมาจาก the healthy c o เ com คือเขาบอกว่า if you're in a toxic productivity relationship with your life or yourself you have to keep this in mind ก็คือ q u o t ที่เขาบอกว่า do less to do more มันอาจจะตรงข้ามกับคําว่า productive นิดนึงเนาะคือ productive เนี่ยแปลว่าเรา produce ออกมาได้เยอะ you can produce in a large amount right แต่ว่า do less to do more เนี่ยก็คือทําน้อยเพื่อให้ผลได้แต่ก็แต่ do less to do more เนี่ยก็คือการทําน้อยเพื่อให้ได้ผลที่มันมากขึ้นค่ะที่เข้าใจนะคือ but it sounds ironic but I think that it's actually true because you know when you're productive Your mind is really set to a specific goal คือ,อยูจะมี task บางอย่างที่อยู่จะต้อง complete ใช่ไหมแต่บางทีอ่ะการที่เราทำหลายๆอย่างเยอะๆมันทำให้เราหลุดโฟกัสเหมือนกันนะแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะบางคนที่เขา manage ไม่ได้จริงๆแต่ว่าก็ยังติดอยู่ใน loop ที่แบบมันเป็น toxic productivity เนี่ยเราก็จะวน l ูปโดยที่เราไม่โฟกัสแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรที่มันดีออกมาเลยสักอย่างคะ่ะก็คือ instead of like getting More done you got nothing done ก็คือเราทำอะไรไม่ได้ออกมามันไม่ complete ออกมาเป็นชิ้นสักอันเลยนะคะเขาก,ก็เลยอยากย้ำขควดนี้เนาะก็คือ do less to do more เราทำน้อยให้มันได้มากขึ้น สองสิ่งที่เขาบอกว่าเราควรทำเลยก็คือ 1. if you w a n t to be productive but not toxic make a list of your values ทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่า values and goals is a totally different thing values คืออะไรที่เราให้คุณค่า but your goals คือเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะแล้วก็อย่าเอาไปปนกันบางทีที่เรา productive เนี่ยเรากำลัง productive เพื่อ value ของเรา คุณค่าในชีวิตของเราหรือเรากำลัง productive เพื่อ you know goals ของเราในชีวิตมันไม่เหมือนกันทุกคนต้องแยกให้ออกก่อนนะคะแล้วหลังจากที่เราทำ list อันนี้ออกมาแล้วนะคะ look at how you are actually spending your time and see if your activities and see if any of your activities actually align to your values or is it more of your goal oriented if it's your goal oriented then maybe you know cut some of the goals out and then put your values in instead so you don't you know, stay in that toxic cycle ส่วนข้อที่สองค่ะก็คือ make self care a habit คือการที่เรา productive เนี่ยบางทีอ่ะมันทำให้เราลืมการเป็นตัวเองเกินไปหรือว่าลืมดูแลตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเราจะต้อง complete task ให้มัน on time หมายถึงว่าใน to do this ใน to do list หนึ่งวันของเราเนี่ยเรามีหลายอย่างมากที่ต้องทำจนบางทีอ่ะเราก็แบบบอกว่าเออ พาร์ทอะไรที care, so, ่เป็นเซลฟ์แคร์เนี่ยเราไม่สนใจก็ได้เราสกิปมันไปก็ได้เดี๋ยวดูแลตัวเองวันไหนก็ได้ซึ่งไม่จริงค่ะเซลฟ์แคร์ is the most important thing ถ้าเราลืมพาร์ทที่มันเป็นเซลฟ์แคร์ไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะรู้สึกเนี่ยเราก็จะมี feeling แบบ overwhelm ได้มันก็จะเข้าลูปท็อกซิกได้ง่ายนะคะฉะนั้น make self care a habit if you really love to do You know, if you really love to make a list on like what you need to do in one day, put that in your list. And, you know, just remember that you have to put yourself first in everything so that you feel okay with life and you actually enjoy doing it. me, mm -hmm. self-care as a habit might deal with like those underlying feelings that we never really cared about before. Like, you know, our fears and why why we're actually... and like you know why we desire to be productive all the time มันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นพอเราเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะ productive น้อยลงนะแต่ว่ามันจะ efficient มากขึ้นพูดงี้ดีกว่าบางคนอ่ะ productive ก็จริงแต่ไม่ efficient เรารู้สึกว่าถ้า productive น้อยลงมานิดนึงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำเพราะว่าเราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีก็ได้นะคะ You know, self-care can m e anything a n it can means you're going on a detox for your health or for your mental health เราอาจจะแบบ go take free เราอาจจะดูแลตัวเองมากขึ้นอาบน้ำนานขึ้น take some like bath time so you can reflect on yourself or just have fun with yourself ก่อน like have some exercise do some workout before you start your day อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะ้ะ mm hmm. นั่นแหละมันก็อาจจะทำให้เราหลุดออกมาจาก product มันก็จะมันก็อาจจะทำให้เราหลุดออกมาจาก toxic productivity c y c l e ก็ได้นะคะก็นั่นแหละเนาะจรีรู้สึกว่าการที่เรา productive หรือว่าสังคมบอกให้เรา productive เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะจี I I don't I don't deny that it's a good thing. It's a really good thing, really. But once people got into the idea of being too productive or, you know, toxic productivity that it harms their mental health and, you know, their general well-being, I think that it's time to, you know, just stop. Just just take a just take a break and, you know, just let's just focus on ourselves first and not care so much about what the society wants us to do or wants us to be because at the end we're the only ones who are gonna be because at the end we're we're all we're always gonna be the only one who's there for ourselves and nobody else in the society or in the community is gonna be there for us so you have to stand for yourself and you know be happy for yourself and that's all for today ใครที่กำลังเจอปัญหา Toxic Productivity อยู่เนี่ยจะอยากดูเรื่องราวของทุกคนเหมือนกันนะว่าเออผ่านมามาได้ยังไงหรือว่ายังติดอยู่ในลูปนั้นอยู่มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะก็นั่นแหละก็อยากย้ำเตือนอีกรอบนึงเนะว่าในคอมเมนต์เนี่ยก็อยากให้คุยกันแบบดีๆใช้ถ้อยคำที่สุภาพต่อกันนะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่ามาแลกเปลี่ยน Ex p e r i e n c ์กันเนาะ มาสารุปสัพท์ในวันนี้กันค่ะจีมีให้5คำสั้นๆง่ายๆเลยคำที่1ค่ะ toxic productivity คือการพยายามทำตัว productive มากเกินจนเสียสมดุลของชีวิตค่ะ toxic productivity คำที่2ค่ะคำที่2 consumed consumed ก็คือ การที่เราเนี่ยถูกกลืนกินออกไปหรือว่าการที่เราทําอะไรมากๆจนเราสูญเสียตัวเองแล้วโดนกลืนกินไปนะคะก็คือ consume คำที่3ค่ะ failure failure คือความล้มเหลวค่ะ failure ข้อที่ส guilty ความรู้สึกผิดค่ะ guilty และข้อที่5้ข้อสุดท้ายสำหรับใครที่กำลังติดอยู่ในลูป toxic productivity เนี่ยอยากให้จำข้ดนี้ไปใช้เลยเนาะก็คือคโ้ดที่ว่า do less to do more ทำน้อยเพื่อให้ได้ผลที่มากขึ้นค่ะ do less to do more และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์ podcast, ตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม6,100ิบคำและสำนวนค่ะและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะคะฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify, Apple p o d c a s t หรือทุกที่ที่ทคุณฟังพอดแคสต สำหรับใครที่อยากติดตามบน YouTube YouTube Search หาช่องของเรา k n n ดี u d i o แล้วฝากกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้จีขอตัวไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันวะละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแดงสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening Ears for Your ears.